ให้นักสเก็ตตั้งตัวให้ตรงขาที่ใช้สเก็ตงอเข่าเล็กน้อยเอียงเอียสลับไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าให้เอียงแฟลตหรือเอียงโค้งน้อยจนเกินไปควรลึกพอสมควรถึงจะเป็นเอียงที่ดีดังในคลิปจะเห็นได้ว่าขาที่ชัดสเก็ตจะงอเข่าเล็กน้อยโยกเอทสลับไปมาลึกพอสมควรเอทห้ามแฟลตหรือแบนจนเกินไปนะครับลองดูนะครับเอาไปฝึกดู